วันนี้เราพามาที่พระจอมเกล้าราชกระบังนะครับเล่นกูแล้วค่ะสะพานหัวตะเข้รถเฮ้ยอันนี้มีนี่ด้วยอืมอร่อยอ่ะมาดูเป็ดค่ะแต่ประเด็นคืออะไรปะแต่เห็นคนเหมือนกันค่ะมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่บีจากช่องมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราพามาที่พระจอมเกล้าราชกระบังนะครับมหาลัยเนาะวันนี้เราจะพาไปกินที่ราชกระบังกันนะครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างเพราะว่าราชกระบังเนี่ยของกินเยอะผัดไทยอร่อยนะครับแล้วก็มีหลายร้านที่เด็ดๆเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปตะลุยกินราชกระบังทั้งหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพามาตลาดในมอกันไม่รู้วันนี้เปิดหรือเปล่าแต่วันนี้วันอังคารเขาบอกว่าจะเปิดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับวันนี้มีอะไรเด็ดๆเยอะเลยครับไปเลยและตากล้องมือฉมังของเราค่ะคุณอีฟอวยเวอร์มาผมร้อนยิ่งกว่าตั้งแต่ทำอีซื้อดีนะผมทำทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยค่ะไม่รู้จักแล้วนะผมตรงตรงไปยังไงลืมกับพืชตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ก่อนคือแบบหนีจนกว่าจะตรงไม่ออกจากบ้านนะคะตอนนี้คือไม่รู้จักแล้วผมตรงไม่รู้จักแล้วค่ะผมก็หยิกเหมือนกันค่ะโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันครับราชกระบังวันนี้สนุกแน่นอนยังไม่ทันไรค่ะจัดแล้วค่ะมะนาวฝากแม่หนึ่งคนชอบเปรี้ยวค่ะยังไม่ทันอะไรเลยค่ะซื้อมะนาวแล้ว1ฝากแม่คนแก่เวอร์อยู่ไหนอ่ะอีฟมึงอีฟตัวกูบังมึงไม่เห็นเลยเหรอ ไม่เห็นเลยอ่ะอีท็อป เรามาถึงตลาดสดอุดมผลกันแล้วนะครับตรงนี้เป็นศาลเจ้านะหลวงเจด้วยนะครับหลวงเจฮะเพ็งพวกนะครับก็ตรงนี้เราไปจอดรถนะเสีย20บาทนะเดี๋ยวเราเดินไปกินผัดไทยกันข้ามคลองไปนะฝั่งชุมชนหัวตะเข้ฝั่งนู้นนะป่ะเดี๋ยวเราเดินมั้ยครับเดินไปทางนี้เนี่ยป่ะพี่อีฟป่ะพาเดินมาไม่ใช่เล่นๆนะร้อนอยู่นะเดินไม่สุดทางตรงนี้เลยครับนี่ครับเราเดินมาถึงนี่ตลาดเก่าหัวตะเข้นะครับฝั่งเนี้ยเราข้ามไปฝั่งเนี้ยมันจะเป็นชุมชนตลาดเก่าทั้งหมดเลยข้ามสะพานไปเนี่ยฝั่งหัวตะเข้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินผัดไทยอร่อยกันที่นี่เขาบอกเลยขึ้นชื่อมากๆนะครับเรื่องผัดไทยนะใครที่จะมากินผัดไทยก็มากินที่นี่ได้บอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปกินกันครับไม่รู้วันนี้เปิดหรือเปล่าพูดโบเบไปมั่วไม่รู้เปิดไม่เปิดแล้วมาถึงบ่ายสองแล้วอีกจะเหลือไหมเนี่ยไปเล่นกูแล้วค่ะสะพานหัวตะเข้ร้อนแล้วอุ่นมากได้แล้วค่ะน่ากินมากผัดไทยวุ้นเส้นนี่ไปเดี๋ยวไปกันเรามาชิมผัดไทยกันครับผัดไทยร้านโกซันนะครับตลาดหัวตะเข้เราดูความผัดไทยน่ากินมากวันนี้สั่งเป็นผัดไทยวุ้นเส้นนะครับต้องเป่านะเพราะว่าร้อนแล้วอากาศตอนนี้คือแบบเขื่อนแตกมากๆบ่ายสองเธอออร่อยเลยรสชาติกลมกล่อมวันนี้เบสสั่งเป็นพิเศษนะครับนี่ผัดไทยโคจันครับผมกลัวอะคือแม่บอกว่ามีความปรุงไม่ต้องปรุงแล้วอร่อยเลยขอกินกุ้งหน่อยนะกุ้งครับอร่อยจริงผัดไทยโคจันอยู่ที่ตลาดหัวตะเข้นะครับใครที่จะมาก็ข้ามคลองมาที่เบอร์สองแล้วก็ไปจอดรถนะครับฝั่งนู้นแล้วก็เดินมาได้เลยริมคลองแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อร้านถัดไปกันครับร้านนี้บอกเลยอร่อยมากหลังจากกินผัดไทยนะครับร้านโกจันและนี่ข้างๆนี้เลยก็เจอน้องแมวนี่น่ารักมากดูสิแมวอุ้ยแล้วเขาไม่นี่เลยนะเหมียวอุ้ยนุ่มมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะของเยอะดีนะส่วนใหญ่เป็นของโบราณนะแม่เนาะอุ้ยอันนี้มีนี่ด้วยนี่ของเล่นโบราณของเล่นโบราณมีแก้ด้วยอีฟมีของเล่นโบราณด้วยอยากได้เนี่ยที่เป่าลูกโป่งอันนี้ก็เทียมบอกที่เป่าแบบเล่นไงเป่าเล่นสุดหลังจากที่เรา
ราเดินเข้าไปดูข้างในนะครับในตลาดแล้วก็มีของขายพวกของกระจุกกระจิกอ่ะของแบบโบราณอ่ะขนมโบราณนะครับแล้วก็เป็นของแบบมีดแทงแล้วเสียบออกมาเนี่ยก็เป็นพวกฟันปลอมเป็นแบบลูกโป่งลูกโป่งอะไรเงี้ยหมากฝรั่งบุหรี่อะไรเงี้ยดูนี่นั่นเราสมัยเราแบบเด็กๆเป็นเด็กน้อยเลยแต่ไม่ได้ซื้ออะไรมานะครับตอนนี้เดินมาเรื่อยๆอีฟเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวลงกึ่งก็เลยแบบว่าให้นางกินร้านนี้นิดนึงก็ต้องบอกเลยว่าร้านนี้ก็ยังไม่ได้ชิมเหมือนกันเดี๋ยวรอชิมกับอีฟดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าน่ากินแค่ไหนคุกคลิกอะหรอเราสั่งเป็นเส้นหมี่เหลืองค่ะแล้วแบบคลุกคลิกแบบน่าทานเลยหมูก็คือหั่นมาแบบชิ้นใหญ่นะมีลูกชิ้นได้ตั้ง 3-4 ลูกแกดูดิน่ากินมากเลยอ่ะใช่ไหมจริงมันไม่เปรี้ยวแบบโดนเอาดีๆเปรี้ยวหวานฉันชอบรสนี้หรอใช่แต่ครับที่เอาเติมเค็มได้นิดนึงจะแบบดีสี่สี่มาชิมหน่อยค่ะอร่อยอร่อยมึงหนึ่งเลยคืออะไรบ้างรสไม่จัดมากกำลังพอดีแล้วเป็นอันนี้เป็นต้มยำเนาะกำลังพอดีมากเลยไม่น่าเกลียดคุกคิกกำลังพอดีเลยราคาน่ารักมากอะประเด็นไปๆมาจะล่อต้นไม้ลุงแล้วค่ะลุงก็ไม่ขายจะลบเราเขาให้ขายใช่ไหมลุงขายต้นเล็กลุงขายต้นเล็กลุงหลับลุงเผลอยกได้ลุงหลับลุงเผลอยกได้เลยงั้นรอเลยรอเลยลุงเจอเลยเจอรวบคงนะไม่ใช่ของลุงหรอกอ๋อเป็นของร้านคุณเฮ้ยแต่สวยนะลุงไม่หักใช่ไหมเอาให้ไปดูดแสงดูดอะไรตอนที่ผมทำงานหน้าของไม่ได้นะแต่ต้นไม้สวยจริงเลยคุณลมดีมากเลยอ่ะลมดีมากเดินออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วค่ะกำลังเดินกลับแล้วค่ะคุณอีฟยังไงคะอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะอร่อยดีเนาะต่อไปพี่หมีเขาจะพาเราไปกินไอติมไข่แข็งค่ะไอติมแข็งค่ะวันนี้มีจะได้บอกว่าคือแข็งกกองถ่ายละครนี่หนังปิดอีบอกว่ากองถ่ายหนังปิดกูงงมากฉันไม่ใช่กูนิสัยไม่ดีเลยฉันมากับคนแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ได้เลยตอนนี้เราลงจากสะพานนะครับตลาดหัวตะเข้ชุมชนเนาะก็ขายนี่นะครับนี่กะหรี่ปั๊บหอยแครง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 ก้อนละ10บาทได้ถั่วปะได้ถั่วซื้อไป4ชิ้นหอยแครงยัดไส้ค่ะเหมือนตาไปทำตามาก็เป็นหอยแครงดูที่10ได้แล้วค่ะก้อนละ10บาทซื้อกลับบ้านก้อนใหญ่มากเลยนะเธอดูสินี่เนี่ยเท่ามือเท่าหน้าเลยใหญ่มากเท่าหน้ายังไม่ได้ไม่ได้กำไรแล้วนะเท่าหน้าไม่ได้กำไรแล้วนะก็เวอร์เกินก็ขายเก่งนี่นะครับพงจิวานิชร้านนี้เลยเรามาถึงไอศกรีมแล้วนะครับเป็นไอศกรีมไข่แข็งไอศกรีมมหาชัยใช่ไหมคุณลุงครับครับเดี๋ยวเรามาดูคุณลุงกันดีกว่าว่าคุณลุงเขาทำแบบไหนเพราะว่าลุงเขาจะตีไข่ไม่ลุงใส่ในไอติมเนาะแล้วมันจะแข็งเป็นแบบเป็นแพรเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอันนี้คือใส่ได้หมดเลยใช่ไหมลุงลิมิตแค่3อย่างอ๋อลิมิตแต่ดับเบิ้ลมันก็เพิ่มตังค์ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเอาอะไรอีกเอาเผือกเนาะเอาลูกชีสอะไรถั่วเหลืองมาถั่วเหลืองอ่ะเผือกลูกชีสถั่วเหลืองครับลุงแล้วก็เอาเป็นไข่แข็งครับผมก็จะใช้ไข่คุณพ่อไข่ติดอย่างนี้นะแช่ไว้ครับผมคุณพ่อจะทำไอศกรีมไข่แข็งให้ดูนะครับไอศกรีมมหาชัยแม่ครับไข่อ๋อเอาแต่ไข่แดงหรอเอาแต่ไข่แดงครับแล้วก็คัดไข่ขาวออกแล้วไข่ขาวไว้ไข่ขาวก็ไปลวกกินตอนเช้าอืมนะไปตุ๋นเงี้ยแล้วก็ตีลงไปลงไปเลยหรอใช่แล้วก็เราก็จะรอเล็กหน่อยถ้าเป็นสูตรของเรามันก็จะตีให้มันเป็นแผ่นๆไว้ก่อนอย่างนี้แล้วก็ไล่ให้มันเป็นแผ่นๆเอาไว้แล้วก็จะรอมันสักครู่หนึ่ง
ก็คือจะบอกว่าไอศกรีมไข่แข็งนะครับลุงเขาจะเอาไข่แดงอ่ะใส่ลงไปแล้วก็รอให้มันแข็งเป็นเซตตัวเป็นก้อนนะลุงเนาะแล้วคุณลุงจะตัดแบ่งแล้วก็ไปโปะบนไอติมอีกทีนึงยอดเลยเนาะอันนี้คุณลุงอยู่ซอยอะไรนะครับอยู่ซอยจินดานะแต่ถ้าซอยตามหลักคือแต่นั่นเขาจะบอกว่าเรียกว่าซอยลาดกระบัง52ซอยลาดกระบัง52นะครับอยู่หลุมหัวมุมอย่างนี้เลยใครก็จะมาก็มาทานได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะกันเดี๋ยวตักนี่ก่อนนะเราตักเนื้อให้แล้วนะแล้วก็จะให้ตักเครื่องก่อนให้แม่เขาตักเครื่องก่อนอ่ะอะไรนะเมื่อกี้เสือกจับท็อปปิ้งเรามีหลายอย่างนะเราก็จะตักไข่ให้แผ่นเป็นแผ่นใช่แล้วถ้านี่เราจะถ้าของเราก็จะตักให้เป็นแผ่นแผ่นแล้วมันจะโปะแล้วก็จะได้สวยขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นแผ่นได้อีสิน่ากินมากมันก็จะกินช่วงที่มันแข็งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรากินช่วงอื่นๆแล้วมันก็จะนิ่มไปเนี่ยมันก็จะแข็งๆจนตรงนี้น่ากินมากแล้วก็ใส่ช้อนลงไปมาเรามาชิมกันครับโอ้โหเธอดูดิเป็นก้อนเป็นต่อนเลยอ่ะหอมค่ะมีความมันความหอมกะทิแล้วหอมไข่มากๆหืออีบอร่อยอ่ะถูกใจผมกับพี่ขับรถมากินบอกเลยว่าอร่อยอ่ะมันอร่อยตรงตัวไข่นี้ไข่เนี้ยมันหอมจริงๆทุกคนนี่ดูใกล้ๆสุดๆป่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันค่ะฉันจะบอกว่าไอศกรีมไข่แข็งคือดีมากอร่อยไปแม่ไม่พูดค่ะคือดีมากแล้วคือจะบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับเบสกินแบบที่เป็นไข่โปะหน้าแบบนี้คือนานมากอ่ะกว่าจะได้กินแบบนี้นะคืออันนี้น่าจะเป็นแค่ประมาณครั้งที่2เองมั้งที่ได้กินแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะหอมมากเลยหมดแล้วค่ะล่าสุดไม่ถึง5นาทีใช่เกียงตับแบบกะทิคือแบบว่าแบบหวานมันพอดีแบบไม่หวานเลี่ยนเกินแล้วมันได้มากจริงๆอันนี้คือหนึ่งเลยคือไม่หวานจัดแล้วหอมกะทิมากแล้วหอมไข่ที่หนึ่งจริงแกอยู่ในลาดกระบังซอยจินดานะครับอย่างที่คุณลุงบอกไปเวอร์สุดขอบคุณครับนี่แบบกับบ้านจ้าถ้วยถ้วยใหญ่มากทุกคนขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณมากๆครับอย่ามาอุดหนุนใหม่ครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาตอนนี้เราออกจากไอศกรีมไข่แข็งนะครับเบสตรงมาสุดซอยเลยนะครับซอย52แยก12นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะเจอกับร้านพาสต้าโฮมนะอันนี้เรามากินวันนี้เมนูที่อยากกินนะครับเป็นเมนูผักขมอบชีสแต่ว่าในนี้คือเมนูหลากหลายมากมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจะดูอีกทีนึงว่าเอาเมนูที่อยากกิน1แล้วก็เมนูที่รองลงมาอีก1แล้วกันเป็น2เมนูครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบสสั่งเมนูอะไรกันครับคือฉันอยากกินแบบพวกเส้นเส้นพาสต้าแบบหมึกดำทะเลแห้งมั้ยเนาะขี้เมาก็ได้อะสปาเกตตี้ขี้เมาทะเล1 2เมนูค่ะเล็กคอมเมนต์เรามาดูกันค่ะว่าน่ากินแค่ไหนที่เมาทะเลหอมมากหอมกุ้งปลาหมึกจะบอกว่า1รสชาติไม่เผ็ดมาก2มีความหอมแล้วก็มีความมันของอาหารทะเลอ่ะมันเข้ากันมากเลยอ่ะอร่อย
มันน่าอร่อยมากต้องสั่งเริ่มอีกเมนูนึงเป็นเมนูผักขมอบเจี๊ยบนะครับนี่สูงมากอั้มคำใหญ่นะอร่อยมากขอโทษที่มุมมามครับอร่อยอ่ะฟินมากอร่อยขมเป็นไงแม่นมนมมันนะแม่นมากจะบอกว่าราคามันน่ารักมาก69นะแม่เนาะคอมเมนต์นะครับเป็นสปาเกตตี้หมึกดำเวลาที่เรากินเข้าไปในปากแล้วฟันจะดำนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ร้านนี้เลยนะครับพาสต้าโฮมนะครับอ่ะเดี๋ยวชิมกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นไงบ้างทั้งหมดเลยพี่เจ้าของร้านใจดีมากเธอนี่นะครับพาสต้าโฮมมันดำไหมนี่ครับปลาหมึกมันมีหอมอร่อยได้กลิ่นเหมือนมีความเหมือนมีผงมาม่าอะไรบางอย่างหอมมากเลยอุ้ยเมนูเนี้ยต้องสั่งเลยนะใครที่มานะครับร้านนี้แนะนำว่าให้สั่งเมนูนี้เลยหอมมากแล้วก็มีความหอมขึ้นจมูกมากเลยครับแล้วว่าถ้ากินอ่ะเมนูเนี้ยฟันจะดำแล้วครับมาตลังมาสอนมาปลาใช่อาจารย์สายสมอนนะคะใครที่เป็นเพื่อนนะครับรุ่นเดียวกันกับเบสนะครับโรงเรียนเทพศิริลมเกล้านะครับอาจารย์สอนภาษาไทยนะครับถึงว่าแบบเอ๊ะทำไมเสียงคุ้นๆก็รู้สึกว่าคุ้นเคยเหมือนได้เจอกันมาอาจารย์สายสมอนนะคะตอนนี้ก็เกษียณแล้วคุณอาจารย์เนาะปีที่9ปีแล้ว10ปีย่าง10ปีแล้วลูก70แล้วหรอครับปีนี้70ยังแข็งแรงอยู่เลยตอนแรกเมากันเรื่องต้นไม้จะบอกว่าอาจารย์แต่งตัวสวยทุกวันนะครับเป็นอาจารย์ภาษาไทยนะครับอยู่ชั้น2ตึกโรงอาหารเลยโรงเก้าตึกโรงเก้าอืออาจารย์คิดถึงมากขอบคุณครับสวัสดีครับไม่คิดว่าจะได้มาเจอตัวแม่คุ้นๆนะคุ้นก็เหมือนว่าอย่างเงี้ยอาจารย์จำไม่ได้หรอกตัวนี้วันนี้วันเดียวคุ้นๆห้องอะไรนะลูกห้อง6กับ3ครับอาจารย์ก็อยู่ห้องสามตอนนี้อยู่มอต้นอ่ะมอต้นก็แกเขาคนสวยอาจารย์สวยเลยได้แล้วชื่ออะไรดูเข้ามาทำออนไลน์ค่ะอาจารย์ยังคิดถึงอาจารย์อยู่เลยเนาะเกษียณกันหมดแล้วเนาะอาจารย์เนาะใช่เดี๋ยวนี้เหลือแต่ใหม่ใหม่เอาไว้มาอุดหนุนใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับดีใจจังเลยอ่ะก็ถึงบอกหน้าคุณสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เราออกจากร้านพาสต้าโฮมนะครับเจอคุณครูใจดีมากๆนะครับเป็นครูที่เป็นรักมากสอนภาษาไทยนะครับตอนเบสอยู่ม.1 ถึงม.3 นะตอนนี้เราอยู่ที่มหาลัยนะครับพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้องหงกันน้องเป็ดหรือน้องหงวะเหมือนจะเป็นเป็ดปะเดี๋ยวไปดูเป็ดกันนะครับว่าน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปเดินตลาดด้วยนะครับเป็นตลาดแบบขายของกินอ่ะในม.นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันจ้าเดี๋ยวไปดูเป็ดก่อนจ้าเราก็มานั่งชมน้องเป็ดกันนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะเป็ดน่ารักมากตัวขาวจ้วนเลยแล้วก็แบบไม่เหม็นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบโล่งบรรยากาศดีนั่งมีน้ำพุตรงนู้นด้วยน้องเป็ดก็คือนั่งชิลไม่ไหวแบบเมื่อกี้ชี้ยืนเรียงกันแบบว่ากินน้ำแบบน่ารักมากโอเคเดี๋ยวนั่งรีแลกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตลาดถนนคนเดินสจรกันไปกันเลยค่ะมาดูเป็ดค่ะ
แต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะแต่เห็นคนยังค่ะมึงกูจะเล่าให้ฟังกูมานั่งดูเป็ดแดดก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะเห็นจากข้างหลังใช่ไหมแดดก็ไม่ได้มีอะไรเอาลมมาบังค่ะจูบกันดูดกันอยู่กูงงแล้วคือชีแบบว่าเป็นฟิลแบบเขินอายไงตอนแรกชีอยู่มุมนี้แล้วพวกเราอ่ะเล่นกับเป็ดเสียงดังไงชีก็ตื่นชีอายชีอายชีอายไปอยู่มุมแล้วคือในนู่นอ่ะลมกว่าตรงนี้อีกนะแล้วตัวนู้นมีวรนุชด้วยค่ะประเด็นนั่งอยู่วรนุชตอดขานะมึงมาเลยนะจริงแบบจะคุกกิ๊กกันก็เออมึงยุคนี้มัน 2,000 กว่าแล้วว่ามันไม่มันส่งแจ้งไปเลยยุคนี้ไปกลัวอะไรวะเอาพ่อแม่มาขอแค่นั้นมาตกมาแต่งเออนี่มันรู้แล้วรู้โทษหมายถึงคนที่เดนมาร์กอ๋อโอเคหัวต่างชาติเนาะสักชาติก่อนตอนเนี้ยเยอะไปหมดเลยมาดามจิงโจ้ค่ะมาดามจิงโจ้อะเรามาถึงแล้วนะครับจอดรถเรียบร้อยจอดรถเรียบร้อยเลยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินข้างในกันถนนคนเดินนะครับสอนจะรอปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างแล้วใครที่ตามคลิปนี้นะครับพาไปมาหลายร้านมากปิดจบที่ในมอลแล้ววันนี้บรรยากาศดีมากลมดีมากนะครับก็มาเที่ยวเล่นกันได้แล้วก็ไปหาอะไรกินกันครับปะที่จอดรถเยอะมากปะไปเดินเล่นกันลมดีจังเลยอีมคงต่อเด็กไว้อยู่เลยค่ะเขาอยากกินเด็กมหาลัยไม่มีให้ยังไม่ได้ต่อสองคนแค่พูดไปเลยต่อเลยค่ะต่อหรือเจอตีนคะเจอตีนต่อหน้าไงมึงค่ะอุ้ยทำไมคนเยอะจังเลยอ่ะวันนี้เรามาเดินสอจรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าร้านนี้คือเป็นร้านที่อยากไปเพราะลุงเขาอยู่ใต้สะพานตรงตลาดนัดสุวรรณภูมินะครับใช่ที่กูบอกนี่ๆมาดูมาดูใกล้เลยคุณลุงมาขายทุกวันที่นี่เท่าวันไหนบ้างครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสจ้ะวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็มาที่สอจรได้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปเอานี้50นะครับลุงแล้วก็วันนี้รวมกัน50บาทครับผมแบบทานเลยแล้วกลับบ้านกลับบ้านครับผมตามมาถึงที่นี่เลยครับเรื่องที่ดีเพราะว่าแต่คือถ้าวันปกติก็ไปถ่ายที่นู่นใช่ไหมครับครับมีสองเสาร์อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้หายสี่ที่บางทีก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่เพราะว่าต้องไปยังของงานอ๋อโอเคครับก็อ่ะถ้าใครจะมาเจอคุณลุงที่นี่ก็คือวันอังคารวันพุธวันพฤหัสครับ3วันนะครับมาเจอที่นี่ได้เลยก็แล้วแต่ว่าลุงจะเจอลุงที่ไหนเนาะก็คือมี4ที่มีตลาดสุวรรณภูมิมีที่นี่ปาติโอและกระบังแล้วก็มีตลาดปตท.ปตท.สุ่มเอานะจ๊ะแถมให้อุ่นใจก่อนเลยแหมโหอย่าแถมเลยเอามีขายอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร50ภายในกล่องเดียวก็ได้รับสิทธิพิเศษอีก1ตัวทันทีขอบคุณมากครับไม่ต้องแถมหรอกลุงเราธรรมดาเป็นไรยิ่งเป็นลูกค้า VIP ยิ่งต้องดูแลอย่างดีได้ครับมาอุดหนุนคุณลุงได้นะครับจำหมวกใบนี้ให้ดีเพราะเด่นที่สุดที่หมวกบางทีถอดหมวกก็ลูกค้าจำไม่ได้เหมือนกันนะเดินชนกันก็จำไม่ได้เพราะใส่หมวกซิงเกิลเจอค่ะใส่หมวกปุ๊บอ้าวลูกค้าไม่ได้ขายวันนี้ผมไม่ได้ใส่หมวกเดินชนกันบางคนก็จำเสียงได้นะคุณจนกระทั่งรอคอยนะโอ้ยขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับคือดีๆนะครับมาอุดหนุนคุณลุงได้นะครับที่สาขาใหญ่บ้านแม่นมสุวรรณภูมิตรงหัวโค้งเนาะครับขอบคุณมากครับลุงขอบคุณครับได้มาแล้วค่ะและร้านต่อมานะครับแล้วก็มาถึงร้านไส้อ่อนย่างไม้ละ12บาทนะอยู่ในตลาดนี่แหละของตลอนะครับไส้อ่อนย่างแล้วจะบอกว่าฉันบอกเลยว่าน่ากินมากๆเพราะว่าดูดิมันมีความเดือดน่ากินมากๆอ่ะแล้วเป็นแบบมันร้อนอ่ะน้ำจิ้มเป็นยังไงคุณแม่เป็นแจ่วค่ะโอ้สุดๆสั่งไป4ไม้ค่ะคุณอีสั่งไป3นะคะเดี๋ยวเจอเลยมันเดือดปุ๊บๆไส้อ่อนย่างนะคะอันนี้ต้มก่อนนะคุณแม่ต้มค่ะแต่ว่ามันต้องนุ่มมากๆอันนี้กี่ไม้ก่อนนะคะ4ไม้ครับคุณแม่ราดเลยครับโอ้ยดูดิมันย่างแบบมากเลยอ่ะเรามาชิมกันค่ะน้ำแจ่วอร่อยมากแจ่วดีแจ่วดีเลยตรงเนี้ยด้านล่างอ่ะมันเป็นคั่วไส้อ่ะมันอ่ะดีดีมากคุณแม่อร่อยมากเลยค่ะ
อร่อยมากเลยค่ะมาอุดหนุนได้นะครับร้านนี้ต่อไปตาชันแล้วค่ะต้องเป่าไหมอ่ะรูดเลยได้ปะอุ้ยปากลูกเลยอร่อยน้ำปลาเขาอร่อยมากอ่ะอร่อยอร่อยจริงๆของชอบเลยแบบเนี้ยและแล้วเราเดินมาถึงร้านสร้อยค่ะโดนตกแล้วหนึ่งร้านนี้คือถักพี่เขาถักให้เลยถักแบบสวยเลยเป็นแบบคือแบบว่าคอใหญ่ไงก็เลยต้องเพิ่มสายสร้อยอันที่เขาขายเนี่ยคือใส่ไปได้นะตอนพี่เขาลอยให้ใหม่ค่ะเติมลูกปัดด้วยแล้วก็เติมเม็ดสีฟ้าเข้าไปด้วยเพิ่มเงินสำหรับวันนี้นะครับคลิปตะลุยกินย่านลาดกระบังวันนี้ก็พาไปแบบสนุกมากๆนะพาทุกคนไปกินหลายร้านมากๆผัดไทยก๋วยเตี๋ยวไอ้ต้มไอติมอาหารฝรั่งก็มานะครับแล้วก็เดินปิดท้ายด้วยตลาดในสตล.นะครับเป็นตลาดขนมคนเดินเนาะใครที่อยากทานของอร่อยๆ อยากทานอันนี้นะขนมจีบกับเตี๋ยวหลอดเนาะก็มาทานได้ที่นี่นะครับบอกเลยว่าร้านคุณลุงเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากๆเลยนะถึงเขาจะอยู่ตลาดสุวรรณภูมิคนก็ต่อคิวเหมือนกันแต่ที่นี่เพชรมาเดี๋ยววันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วของแกก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะก็บอกเลยว่าเจอแต่ของร้านอร่อยแล้วก็พาไปแวะร้านแต่อร่อยทั้งนั้นเลยนะครับใครที่จะไปกินตามรูทนี้นะครับก็บอกเลยว่าดีมากๆครับผมนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับใครที่อยากเจอพี่อีฟกับเบสอยู่ด้วยกันอีกนะครับมากินด้วยกันอีกก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับหรือใครอยากให้เบสไปที่ไหนไปกินอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เช่นกันครับบ๊ายบายวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย